โอเคครับผมก็สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงและนักเลงคีย์บอร์ดทุกคนด้วยเจ้อมีคนมาคอมเมนต์นะครับว่าทำไมพี่โจไม่เอาคลิปที่พี่โจแพ้เอามาลงบ้างเลยพี่อยากจะบอกว่าไม่มีใครอยากดูคลิปที่แพ้หรอกครับแต่คลิปที่พี่จะเอามาให้ทุกคนดูนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการลงแรงซึ่งพี่โจแพ้แต่ในสิ่งที่พี่แพ้นี้ครับพี่อยากให้ทุกคนได้ดูตัวฮันเตอร์ครับว่าการเล่นฮันเตอร์เนี่ยในแรงสูงๆเขาเล่นกันยังไงตอนนี้พี่โจอยู่กิฟฟิน3แล้วเดี๋ยวพี่โจจะพาทุกคนไปดูครับว่าสเต็ปของอูฉางในการเล่นแรงสูงๆนะครับเขาเล่นกันยังไงตอนนี้เข้ามาในเกมแล้วนะครับทุกคนอูฉางทำการโอ้ยวาร์ปเลยเหรอกดวาร์ปไปเลยวาร์ปไปแบบนี้มีเปิร์กหูขึ้นมาครับแล้วเฮ้ยเจอตัวคาร์บอยก่อนตัวแรกคาร์บอยกระจายพับแผ่นไม้แล้วหลอกไปก่อนหนึ่งเสร็จแล้วก็ติเทอร์เนอร์ช็อต what ไม่ถึง10วินาทีคนในทีมล้มลงแล้วโอ้โหล้มลงไวมากครับทุกคนล้มไวแบบนี้พี่โจบอกเลยครับว่าโอกาสที่ทีมเราจะชนะมีน้อยครับอย่างน้อยๆนะครับการเล่นตัวเซอร์ต้องจุ๊บให้ได้1นาที1นาทีต่อคนนะครับมีใครจะมาช่วยไหมเอ่ยตอนนี้มีเปิร์กหูขึ้นมาแล้วแล้วตัวแพทิเซียก็มาช่วยจริงครับตัดสินใจตัวอูฉางตัดสินใจสกิลหลอนไหมติดตัวแพทิเซียติดสกิลหลอนไปแล้วโอ้มีการส่งนกให้กันแพทิเซียโอ้โดนตีไปก่อนครับทีหนึ่งถือว่าเป็นการตีเปิดสกิลนะครับตีฟรีเลยแหละเมื่อกี้วาร์ปอูฉางมีการวาร์ปไปแล้ววาร์ปเลยแสดงว่ามันย้อนกลับไปที่เดิมครับยังมีรอยเท้าขึ้นอยู่จังหวะนี้พี่คิดว่าตัวคาร์บอยน่าจะขึ้นรถแล้วสั่นกระดิ่งหยุดชะงักไปก่อนจังหวะหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปจริงขึ้นได้ไหมโอ้ขึ้นได้เฟี้ยวฟ้าเอ้ยมีหน้าตัวอูฉางด้วยอ้าวคาร์บอยทำไมตัดใจลงฝั่งนั้นล่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวขาวทำการไล่คาร์บอยจัดการขึ้นไปบนสไลเดอร์แล้วปักหวาดไปก่อนครับ1ทีมีการหลอกล่อคาร์บอยแล้วคาร์บอยหลอกได้ผลจริงด้วยเอาไงพับแผ่นไม้ปักหวาดไว้ก่อนมีการหลอกล่อกันก่อนหลอกล่อแบบนี้แล้วก็ง้างแล้วก็ตีเทอร์เลอร์ช็อคอีกแล้ว what คาร์บอยโดนเทอร์เลอร์ช็อค2รอบติดต่อกันเลยไม่ไหวแล้วแบบนี้ตอนนี้ตัวอูฉางทำการจับไปนั่งบนเก้าอี้ทุกคนอาจจะบอกว่าพี่ครับตัวคาร์บอยเล่นอ่อนหรือเปล่าตัวคาร์บอยโคตรกากเลยอย่าไปด่าเขานะครับเพราะว่าคนเรามันผิดพลาดกันได้ครับซึ่งแรงนี้มันเป็นแรงที่สูงด้วยจะเจอฮันเตอร์เข้มๆแบบนี้แหละเจอตลอดอูฉางตัดสินใจเฮ้ยมีคนมาช่วยผู้ยังรู้มาช่วยแบบนี้ตัดสินใจเปลี่ยนเป็นตัวสีดำแล้วสั่นกระดิ่ง1ทีแล้วสั่นไปอีก1ทีอ้าวอย่าบอกนะว่ามารอช่วยโอ้เทเลอร์ช็อคกะจังหวะตีได้สวยงามมากครับทุกคนเฟี้ยวมากเลยสรุปผู้ยังรู้โดนเทเลอร์ช็อคครับโอ้ยตีเทเลอร์ช็อค3รอบนี่มันสุดยอดสเต็ปการตีเทเลอร์ช็อคเลยนะเนี่ยในที่สุดก็โดนจับนั่งตอนนี้นะครับทีมฝั่งเซอร์ปั่นไฟไปได้ทั้งหมด3เครื่องแล้วเหลืออีก2เครื่องครับอูฉางมองแล้วเครื่องไหนสั่นอะทำการวาร์ปครับวาร์ปมาโอ้โหแล้วเจอรอยเท้าแบบนี้แต่ดีใจบินมาจังหวะนี้ครับทุกคนพี่อยากให้ทุกคนได้ดูมากเลยบอดี้บล็อกฮันเตอร์สามารถบอดี้บล็อกได้นะครับใครที่เล่นตัวฮันเตอร์ตรงจุดนี้สามารถใช้ตัวเองเป็นบอดี้บล็อกได้บอดี้บล็อกเพื่อที่ว่าจะไม่ให้มาช่วยเพื่อนครับตอนนี้เลยเฟส2ไปแล้วมาช่วยกันก็ไม่มีความหมายตัดสินใจเปลี่ยนตัวไปเป็นร่างดําแล้วก็กระดิ่งกลุ้งกลิ้งแล้วก็สั่นต่อไหมตีไม่โดน
ไม่พังแผ่นไม้ครับเสียเวลาสั่นกระดิ่งไปก่อน1ทีแล้วเอาติดสกิลมึนงงสุดยอดอ่ะทุกคนคือแบบบอกเลยว่าเล่นดีมากหูฉางวางลงแล้วเรียบร้อยอ้าวแพทริเซียมาบู้มอะไรตอนนี้ What แพทริเซียหาเรื่องตายแล้วแบบนี้แล้วยังไงวาร์ปไปดักหน้าหรือเปล่าวาร์ปมาอยู่นี้เป็นร่างขาวแล้วโดนสกิลมึนงงไปจังหวะนี้ไม่รอดครับเรียบร้อยเวลาติดสกิลมึนงงเมื่อไหร่นะครับติดสกิลภาพหลอนเมื่อไหร่ยังไงไม่จับนั่งบนเก้าอี้ด้วยตัดสินใจตามรอยเท้าครับอ้าวตัวไอ้จ่อยไอ้ต่อยคือตัวแมคานิกที่เราเล่นนะครับยังไงมีการหลอกกันหนึ่งสเต็ปแล้วก็สตันหน้าไปก่อนครับทีหนึ่งตัดสินใจพังแผ่นไม้ครับทุกคนถ้าไม่พังแผ่นไม้มันจะอ้อมกันได้เรื่อยๆนะแล้วตัวอูฉางเดินตามมาอยู่แต่ไม่ง้างแล้วก็ฟาด What ตีโดนได้ยังไงอะไรกันนี่มีแจ้งเตือนอยู่แล้วถ้าหุ่นโดนพังนะครับถ้าหุ่นโดนตีจะมีการแจ้งเตือนไปที่ตัวแมคานิกวาร์ปมาแล้ววาร์ปเกินแต่ยังมีเปิร์กหุ่นขึ้นอยู่จังหวะนี้ทำการเดินตามหาอยู่ครับแล้วก็โดนสตันหน้าไปก่อน1สเต็ปโอ้ยมีหัวร้อนบอกเลยเอายังไงตัวแมคานิกทำการฉีกออกมาครับแล้วจะวนหรือเปล่าไม่วนครับแล้วทำการขึ้นจังหวะนี้โดนตีไปอีกหนึ่งคอนหนึ่งทีจริงๆอ่ะตัวอูฉางมันสามารถเก็บ3ชนะได้นะแต่มันต้องการเก็บ4การวาร์ปดักหน้าครับแล้วมาเล่นกันตรงแผ่นไม้ตรงนี้ยังหลบหลอกจ้องโดนดูดวิญญาณหรือเปล่าโดนดูดวิญญาณหรือเปล่าโอ้ยมีการหลอกครับหลอกว่าตามแต่ไม่ตามทุกคนเป็นไงเนี่ยอยากให้ทุกคนดูมากเลยว่าสเต็ปการหลอกล่อสเต็ปการแบบเล่นของตัวอูฉางครับแรงสูงๆเนี่ยมันจะเล่นดีอย่างนี้แหละซึ่งพี่ก็เจอประสบการณ์แบบนี้อยากให้ทุกคนดูนะครับว่าการเล่นตัวอูฉางมันเป็นยังไงเอาไปปรับใช้กับตัวเองยังไงได้บ้างมีเปิร์กหูขึ้นมาแล้วเปิร์กหูแบบนี้อ้าวมีรอยเท้าเจอตัวแพทริเซียแล้วแพทริเซียทำการจะขึ้นไปโดดอ้าวมีการวาร์ปไปดักหน้าครับแต่แพทริเซียรู้ทันแพทริเซียไม่โดดลงมาแพทริเซียตัดใจวิ่งอ้อมครับทุกคนมีปักหวาดไปก่อน1ทีปักไปอีก1ทีสเต็ปนี้สเต็ปที่ตัวแพทริเซียสามารถหลอกหูฉางได้ครับแล้วอูฉางก็ยังคิดว่ามันอยู่แถวนี้แต่มารู้ทีหลังก็สายไปแล้วเปิร์กหูไม่ขึ้นแล้วครับแล้วตัวแพทริเซียก็ทำการไปช่วยทุกคนพี่อยากให้ดูตรงนี้มากเลยทำไมมันวาร์ปไปที่เต็นท์วาร์ปมาแล้วเจอเลยคือวาร์ปดักหน้าเซอร์ครับแล้วจังหวะนี้ก็โดนตีทะลุหน้าต่างเนี่ยการวาร์ปดักหน้าเซอร์ครับทุกคนปักหวาดแล้วตามล่าตัวแพทริเซียต่อแพทริเซียทำการลุกไปแล้วยังไงแพทริเซียก็ไม่น่ารอดจังหวะนี้นะครับก็ยังหาอยู่มีเปิร์กหูขึ้นมาแบบนี้มันอยู่แถวนี้แน่นอนอยู่ตรงส่วนไหนเปิร์กหูหายแล้วเห็นไหมเปิร์กหูหายปุ๊บมันเดินกลับไปเลยจะวาร์ปจะทำการวาร์ปวาร์ปไปดักที่เครื่องหรือเปล่าเพราะเครื่องใกล้เสร็จแล้วอ้าวเครื่องใกล้เสร็จแล้วจริงๆด้วยปักหวาดโซนเครื่องครับเนี่ยทุกคนเป็นวิธีการโซนเครื่องไม่ให้สตาร์ทเครื่องครับเห็นปะมันพยายามมองว่าเครื่องไหนสั่นยังไงอ่ะถ้าฝั่งเนี่ยมันต้องปั่นไฟครับทุกคนแต่ตรงหน้า2ชั้นใกล้เสร็จแล้วมีเปิร์กหูขึ้นแบบนี้มีการสั่นกระดิ่งหลอกล่อด้วย
ชอบมีคนมาหลบตรงต้นเสาเนี่ยแหละเอาไงก็ยังเดินหาอยู่จังหวะนี้ยังเดินหาไม่เจอครับทุกคนแต่เดี๋ยวเหมือนจะเห็นรอยเท้าใช่จริงด้วยอูฉางเห็นรอยเท้าแล้วครับน่าจะวาร์ปไปดักที่เครื่องวาร์ปมาแล้วมีคนถอนฟิปเปอร์อยู่นั่นก็คือตัวแมคานิกแล้วจังหวะนี้ก็ตีไปก่อนทีนึงไม่โดนตอนนี้เกิดภาพหลอนครับทำอะไรก็ทำไม่ได้แล้วก็งัดตีไปเป็นที่เรียบร้อยเอาไงปักหวาดครับยังตัดสินใจปักหวาดต่อเพราะว่าตัวแมคานิกใช้การลุกไปแล้วตัวแพทิเซียก็ใช้การลุกไปแล้วตัวอูฉางตั้งใจจะเก็บ4ครับทุกคนยังจดจ้องๆตรงนี้อยู่เปลี่ยนตัวไปเป็นตัวดำแล้วกลุ้งกลิงเอาไงอ้าวนี่ไงแพทิเซียแพทิเซียสตาร์ทเครื่องแล้วบูมโอ้ยปวดหัวไปก่อนทีนึงตัวแมคานิกลุกได้แล้วครับแมคานิกน่าจะไปเปิดประตูฝั่งทางรถไฟสถานีหนึ่งตัดสินใจตามตัวแพทิเซียครับฮันเตอร์จ้องจะเก็บ4แบบนี้ตีโดนไหมยังหลอกล่อมีบูมโอ้บูมไปก่อน1ทีทำการแคนเซิลการตีครับแล้วจังหวะนี้มีการง้างแล้วก็ฟาดไม่โดนพับแผ่นไม้ไปก่อน1สเต็ปสั่นกระดิ่งชะงักมีชะงักแล้วก็โดนตีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวแพทิเซียลุกไปแล้วครับแล้วทำการวาร์ปหรือเปล่าวาร์ปจริงด้วยตั้งใจจะเก็บ4ครับจ้าเอ๋พอดีหรือเปล่าวาร์ปเข้ามาพอดีเลยกะจังหวะได้พอดีแล้วก็ออกไปได้1คนนั่นก็คือตัวเราออกได้นะครับแต่ทีมแพ้คลิปนี้ก็คือเป็นคลิปที่อยากให้ทุกคนเอาไปฝึกใช้ตัวอูฉางนะครับจะได้เก่งๆถ้าใครชอบเกี่ยวแบบคลิปมีสาระแบบเนี้ยพี่จะพยายามเอาแบบเอามาสอดแทรกนะครับสอดแทรกกับคลิปที่สนุกๆนะโอเคครับผมบ๊ายบาย